วัสดีท่านผู้ชม MGL ไลน์ไลฟ์ครับขณะนี้เราอยู่กันที่นี่เลยครับแม่น้ำเจ้าพระยาครับบริเวณถนนพาทิตย์ครับข้าพาทิตย์ของเรานะฮะวันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์คุยกับคนนี้เลยฮะถือว่าโอ้เป็นศิลปินเดี่ยวที่น่ารักมากนะฮะน่ารักจริงๆครับแบบว่าผมเนี่ยเขินมากไม่รู้ว่าผมจะสัมภาษณ์ได้จนจบหรือเปล่านะฮะกับคนนี้เลยครับแจงจังนี่อยู่หลังกล้องก็เขินนะเนี่ยโหพี่จะอวยอะไรขนาดนั้นก็สวัสดีค่ะทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่กำลังดูอยู่ย้อนหลังด้วยนะคะจันจังเองค่ะวันนี้มาพบปะพูดคุยกันแต่ว่าเรานั่งกันเนี่ยวันนี้อากาศค่อนข้างขออภัยร้อนนิดหน่อยแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเรานั่งกันอยู่ที่ท่าพระอาทิตย์ใช่ไหมพี่อันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นไลฟ์ที่บรรยากาศดีที่สุดเท่าที่เคยไลฟ์มาโอเพ่นแอร์มากโอเคดีใจมากครับเดี๋ยวเราเอาพี่นั่งตรงนี้ไหมแล้วพี่จะพี่บอกว่าพี่จะดอลลี่หนูใช่ไหมได้ค่ะดีใจเช่นกันค่ะกับเมเจอร์ออนไลน์ไลฟ์ครับผมวันนี้นี่บอกได้เลยว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแจนเป็นคนชอบอากาศร้อนแบบนี้ใช่หนูก็จะพี่ก็ถามที่ก่อนหน้านี้พี่ถามว่าแจนร้อนโอเคไหมอุ้ยร้อนโอเคมากค่ะคือเรามันจะมีคนอยู่สองพวกคือขี้ร้อนกับขี้หนาวหรือเป็นคนขี้หนาวอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไปได้ทุกที่ค่ะเป็นคนขี้หนาวแต่ว่าต้องทำงานที่ฮอกไกโดคงเป็นความคอนทราสต์เหมือนสวรรค์กันแกล้งเรานะ แต่เราก็โอเคทนได้อะทนได้เพราะว่ามันก็คืองานแล้วก็ใช่ใช่มันมีความสุขในด้านอื่นๆเรื่องอากาศจิ๊บจิ๊บสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับค่ะน้องคนนี้ก็คือน้องคนนี้ไม่น้องแล้วมั้งไม่น้องแล้วนะตอนนี้จะผ่านวันเกิดไปด้วยใช่25แล้วค่ะ25ก็โหยังเด็กๆนะครับใช่เหรออ้าวเราจะมาบัฟกันในเพจไม่ได้นะนะครับวันนี้น้องแจนนี่ถือว่าตอนนี้ก็พูดกันตรงๆก็คือของของวงไอดอลใช่ค่ะ1ปีแล้ว1ปีกว่านิดๆ1ปีกว่านิดๆมีผลงานด้วยน่าผลงานเราทำมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็อย่างเช่นเรื่องเพลงใช่หลักๆเลยก็คือการทำผลงานเพลงแล้วก็ตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดชื่อว่า Peace of Home เธอคือส่วนหนึ่งของฉันค่ะก็สามารถดูได้ที่แอปพลิเคชัน LINE TV แล้วก็ใน YouTube ช่องแจนจังเองค่ะ Peace of Home เป็นเพลงใช่เป็นเพลงเห็นบอกว่ามี2เวอร์ชันใช่เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือก่อนหน้านี้แจนจังซิงเกิลที่1 2 3 4 5ภาษาอังกฤษหมดเลยก็ซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่ 4.5 ก็คือแปลงเพลงภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยพี่เมย์ไหมพี่เอาอีกหน่อยสงสารพี่เมย์ไม่เป็นไรเลยเกรงใจก็เพลงก็คือตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดก็คือ Peace of Home เธอคือส่วนหนึ่งของฉันเป็นเพลงที่แปลมาจากภาษาอังกฤษซึ่งจังๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยเด็กนี้มันเป็นใครจังๆเป็นใครก็คือจังๆก็คือตอนนี้เป็นศิลปินอิสระที่ทำผลงานเพลงมีโปรดิวเซอร์เป็นชาวญี่ปุ่นตอนช่วงแรกๆก็คือชาวญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็อาจจะภาษาไทยไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แล้วก็แต่งเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทํานองดนตรีก็ให้โปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นเป็นคนทําแล้วก็เอามาขายที่ในตลาดที่ไทยแต่ทีเนี้ยด้วยความชอบของเราเอ้ยเราก็ชอบสไตล์นี้เป็นภาษาอังกฤษเราก็โอเคกับมันนะแต่ว่าตลาดที่ไทยอาจจะค่อนข้างคนไทยอาจจะค่อนข้างฟังยากแล้วก็อาจจะเข้าใจได้ยากกว่าปกติทั่วไปเราก็เลยแบบไหนๆก็เดินทางมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไหนลองปรับดูไหมว่าแบบโปรดิวเซอร์ยังเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าเนื้อร้องทำนองอะไรเงี้ยเป็นคนไทยเขียนให้ค่ะก็เหมือนเป็นการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนจนถึงตอนนี้ที่เราเริ่มมีเพลงไทยมากยิ่งขึ้นค่ะก็เดินทางกันมาเรื่อยๆๆตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นที่จะเปิดตลาดในเนื้อภาษาไทยมากยิ่งขึ้นช่วงนั้นก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบว่าแฟนคลับที่อาจจะรู้จักเราเป็นอย่างดีมากๆในช่วงที่เราเป็นไอดอลด้วยแล้วก็จนช่วงที่ทำเพลงภาษาอังกฤษด้วยก็เป็นอยู่เป็นครอบครัวกันมาเกาะกลุ่มเหนียวแน่นแต่ตอนนี้เราอยากที่จะให้คนภายนอกรู้จักตัวจังๆเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็อยากที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้คนไทยได้เสพสื่อในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นในรูปแบบของตัวจันจังเองในความเป็นตัวตนของจันจังเองก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับงานตอนนี้ก็คือมีพีช็อปใช่ท่อนภาษาไทยท่อนโทรไปหาเธอและฉันเหงาก็เล่าให้ฟังได้ทำ
เรื่องราวห่วงใยกันแบ่งปันข่าวคราวจะอะไรฉันอยากให้เธอรู้เพราะว่าเราห่างไกลยังคงนับวันที่ฉันนั้นจะได้กลับไปห่างกันแสนไกลตาฉันยังอบอุ่นในหัวใจเมื่อไรที่แนบน้อ Oh you're my piece of home You're my piece of home วันที่ใจเหงา Oh you're my piece of home You're my piece of home Yeah, yeah. ขอโทษนะอ้าวมีจังหมาแล้วเนี่ยอะไรแล้วพี่คนถามว่าเปลี่ยนชุดเหนื่อยไหมอุ้ยไม่เป็นไรเรามีพร็อพเยอะมีพร็อพเยอะอ้าวเพื่อแบบเต็มที่เมื่อเช้าไปอีกที่หนึ่งก็ใส่อีกชุดหนึ่งเมื่อเช้าคือไปสัมภาษณ์รายการพระอาทิตย์ไลฟ์ใช่พระอาทิตย์ไลฟ์ค่ะวันที่เอ็มจะเอาไลฟ์นะฮะเครือเดียวกันกำลังตัดเปลี่ยนชุดมีความลงทุนนะอยากใส่แบบว่าให้มีความตื่นเต้นให้แฟนคลับที่แบบเขาอาจจะดูส่องไลฟ์แล้วแบบมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นสวยอีกคนละแบบเป็นอีกแนวนึงแล้วกันเป็นแนวที่เราชอบแนวตอนเช้าก็คืออาจจะเป็นแนวแบบว่าจริงจังนิดหน่อยเผื่อแบบว่าผู้ใหญ่อาจจะดูแล้วถ้าเขามาเห็นเราที่แบบอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจอ่ะแต่อันนี้เป็นไลฟ์ก็โอเคอยู่จะได้เห็นสองลุคสองสไตล์ค่ะแต่แบบนี้ก็ดีดีนะหนูชอบบรรยากาศมากเลยชิลแล้วก็ว่างๆเรานั่งทานกาแฟกันไม่โปรโมทแล้วนั่งเล่นหมดไลฟ์พาทุกคนมาเที่ยวท่าพระอาทิตย์ค่ะจริงๆน่าสนใจนะก็คือไลฟ์พาแจนเที่ยวเลยน่าจะเป็นได้ชวนหนูมาได้ตลอดค่ะหนูถ้าว่างจะพร้อมมาให้เสมอครับเขาบอกว่าวันนี้มีกี่ชุดมี2ชุดหมดแล้วไป2ที่ไป2วันนี้มา2ที่เป็นศิลปินที่โปรโมทน้อยที่สุดแล้วในประเทศไทยเอาไว้ใช้พยายามเหมือนตอนนี้พยายามที่จะออกสื่อมากให้เยอะมากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้จังๆก็คือคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักถ้าไม่ใช่แฟนคลับที่ติดตามมาก่อนก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าหนูเองยังไม่มีคอนเนคชั่นที่เป็นแบบพวกสื่อหรือว่าคอนเนคชั่นทางเรื่องเพลงเงี้ยมืดแปดด้านเลยแบบจะติดต่อใครดีจะทำยังไงแต่ตอนนี้เริ่มมีพนักงานแล้วก็มีแฟนคลับคอยช่วยเหลือคอยแบบแนะนำเราก็เลยได้มาโปรโมทที่ในหลายๆที่แล้วก็ที่นี่ด้วยประทับใจมากที่พี่ให้เกียรติต้อนรับหนูขอบคุณมากค่ะพูดถึงผลงานเพลงไทยได้ข่าวมานอกจากเพลงที่ไปฟีเจอริ่งกับหมายถึงว่าฟีเจอริ่งมาเป็น cover song ของพี่บอยไตรนะครับแล้วก็มีเพลงเป็นไทยประกอบละครซีรีส์ใช่ชื่อว่าพรุ่งนี้จะไม่มีแม่แล้วครับเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากญี่ปุ่นก็จังๆก็จะมีอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเด็กกำพร้าที่เด็กๆโหยหาความรักต้องการที่จะได้บ้านใหม่เร็วๆแบบฉันอยากได้มีบ้านแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าความจริงแล้วอีกบ้านหนึ่งที่มีพ่อแม่มีทุกอย่างครบเลยแต่ความรู้สึกก็ไม่ต่างจากเด็กกำพร้าด้วยเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่เศร้าดราม่าแบบที่ญี่ปุ่นคือโดนคอมเมนต์หนักมากว่าแบบมันแรงไปไหมมันแต่สุดท้ายมันก็คือคนให้การยอมรับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนื้อหามันก็แบบมันคือเรื่องจริงมันคือแบบสิ่งที่สะท้อนสังคมอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่ใช่ความรักเรื่องของเกี่ยวกับคู่รักมันเป็นความรักอีกแบบหนึ่งที่เป็นที่หนูคิดว่าใครทุกคนก็ต้องการความรักอันนี้จากพ่อแม่เป็นความรักที่หล่อหลอมให้เรากลายมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งจริงๆมันใกล้ตัวมากเลยทุกคนมีอยู่แล้วครอบครัวพื้นฐานก็มาจากครอบครัวกันหมดก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้นี่แหละจะเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่แบบว่าบางคนอาจจะท้ออาจจะอะไรเงี้ยให้ดูเด็กๆพวกนี้เขาก็ยังมีความหวังอยู่และจันจังเองก็ยังมีความหวังอยู่ด้วยแล้วก็ไปสตรีอะไรล่ะแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะแสดงด้วยเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันที่ได้รับบทการแสดงแต่ว่าไปเป็นเกสในตอนหนึ่งก็คือแต่ละตอนก็จะมีเกส
ที่จะเป็นปมปริศนาในเรื่องของนั้นแล้วก็เป็นตอนที่3เราเป็นปริศนาอะไรเราเป็นน้องดรีมน้องดรีมโอ้ยคนหนูวันรวยสวยด้วยดูจะเหมาะกับลูกมากทําไมเลยแบบออปโปซิตตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงคืออันนั้นเขาจะเป็นแบบเด็กก็คือคนหนูมากๆเก็บกดมากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบก็ต้องเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วก็แบบเปลี่ยน mindset ของเราใหม่ให้แบบคุณหนูเขาเป็นกันยังไงวะแบบบ้านรวยเขาทำกันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยยากเหมือนเราโกหกตัวเองอ่ะใช่ในเมื่อโกหกตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตั้งใจมากก็คือบทเพราะว่าเราไม่เคยจำอะไรได้เยอะนานๆเท่านี้ก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยให้ยังไงเหมือนไม่เป็นภาระเขาในตอนถ่ายทำอ่ะคือทำกันบ้านของเราให้ดีที่สุดก็ try my best ก็สู้ๆในส่วนของหน้าที่ที่ได้รับค่ะใช้เวลานานไหมในการที่แบบว่าต้องฝึกฝนในการแสดงอะไรอย่างนี้ไม่นานค่ะด้วยระยะเวลาของการเปิดกล้องแล้วการถ่ายทำแล้วมันอาจจะเร่งๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เราที่เป็นนักแสดงมันมีอีกหลายๆส่วนซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กก็จะค่อนข้างควบคุมยากนิดนึงสำหรับจัดเด็กเอฟเฟกต์สลิงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กๆ เขาน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าแสดงเก่งมากๆอาจจะแสดงเก่งกว่าเจนจังด้วยเพราะว่าเด็กๆ เขาเป็นมืออาชีพมาก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะไม่มีแม่แล้วฝากติดตามด้วยค่ะวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะ9พฤษภาคมใช่ใน Line TV เห็นการแสดงครั้งแรกเลย ใช่ไหมฮะครั้งแรกเลยนะฮะน่าใช่แต่ว่าอาจจะเป็นตอนที่สามอาจจะตอนที่สามใช่ก็ไม่เคยเล่นละครเลยเนาะไม่นี่ถือว่าเป็นยังไม่เคยเห็นตัวเองในหลังกล้องด้วยเหมือนกันจริงเหรอจริงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเต้นมากแล้วก็มีในเรื่องของผู้ใหญ่เขาก็รู้มาว่าเราก็เป็นนักร้องอยู่ทำเพลงภาษาอังกฤษมาก็สัก 4-5 เพลงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไหนมาร้องเพลงไทยให้หน่อยอะไรเงี้ยแบบว่าให้โอกาสเราโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าแบบเหมือนเรายังไม่แบบป๊อปปูล่าไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่เขาก็มอบโอกาสนี้ให้เราโดยเพลงแรกก็คือเป็นเพลงที่ร้องร่วมกับพี่จ๋อมจารอมชอบเรียกเขาพี่จ๋อมเขาคือเพื่อนกันคือจ๋อมจารอมก็คือเป็นแร็ปเปอร์จาก The Rapper ที่เขาบอกว่าดังมาจากในเรื่องของเนื้อหาที่แบบกินใจอะเนื้อหาที่แบบเกี่ยวกับครอบครัวเขาก็เลยเอาจอมจารอมนี่แหละมาฟีเจอริ่งกับจันจังที่เป็นด้านสว่างหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าสว่างต้องสว่างแล้วล่ะก็เหมือนแบบจอมเขาก็จะร้องแบบจำไม่ได้ว่ารักแท้เป็นยังไงผมจำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะจะเป็นคนคอยให้กำลังใจเขาว่าแบบไม่เป็นไรนะจอมยังมีใครสักคนคอยอยู่ข้างๆอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งตัวเองก็สู้ๆให้กำลังใจตัวเองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกได้ว่าสามารถอินได้ง่ายถ้าคนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักเนาะระหว่างครอบครัวเราก็อยากบอกว่าเป็นอีกกำลังใจนึงให้สำหรับคนที่กำลังท้อกำลังรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจังๆก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแต่จริงแจงก็เป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับแฟนคลับมาแล้วเย้พยายามฉันพยายามมานานก็พยายามเวลาเจอแฟนคลับเราจะเป็นคนที่คาแรคเตอร์แบบว่าไม่ค่อยแบบบึ้งตึงใส่แฟนคลับเท่าไหร่ไม่แบบฉันเหนื่อยฉันร้อนฉันไม่ทำแล้วเลยไม่ค่อยไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนเขามาคอยดูเราเขาแบบอะไรเสียเวลามานั่งรถมาหรือว่าหลายๆอย่างเราก็แบบเย้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคือแบบถ้าทุกคนรู้จักเราก็จะกลายเป็นคนแบบอะไรแบบนี้จนบางครั้งมันจะกลายดูเป็นแบบเป็นอะไรเยอะเกินไปก็เดี๋ยวนี้ก็พยายามควบคุมสติตัวเองให้เผาๆบ้างนะจังๆอะไรอย่างนี้ก็บาลานซ์ตัวเองค่ะมีคนบอกว่าอยากให้แรปโชว์ให้หน่อยโอ้ปุ๊บปุ๊บสุดปังครึ่งชั่วโมงไม่พออ๋อเอาแรปของพี่จอมแล้วกันจำไม่ได้เออว่ารักแท้เป็นยังไงผมจำไม่ได้ว่าหน้าแม่เป็นยังไงผมจำไม่ได้ก็เพราะผมเด็กเกินไปปุ๊บชุบแต่ที่จำได้คือวันที่เขาเดินไปไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนไม่ว่าจะหลับหรือลืมตาทุกวันยังคิดในใจเสมอสักวันแม่ต้องหวนคืนมาสักวันต้องมีใครสักคนเนื้อเพลงมันเศร้าที่รู้สึกว่าอุ๊ยพ่อแม่
บางครั้งที่แบบมีทะเลาะกันในครอบครัวหรือว่าทุกครอบครัวน่าจะมีเขารักเราจริงไหมเขาแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอฟังเพลงนี้มันก็แบบรู้สึกฮึแต่ความจริงแล้วพ่อแม่ทุกคนเขาก็รักลูกทุกคนแหละค่ะอืมเป็นความรู้สึกจับใจเลยเนาะใช่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกแย่ก็อาจจะเป็นเหมือนท่อนแรปนี้ก็ได้ต่อมาอืมหลังจากเรื่องที่แบบว่าเป็นละครแล้วเป็นซีรีส์แล้วผมบอกว่ากำลังผมเห็นใน Instagram เพราะว่าผมตามแฟนโอ้ขอบคุณค่ะผมเห็นว่ามีการฟีเจอริ่งกับนักร้องไทยด้วยใช่เริ่มแล้วเริ่มแล้วก็เพิ่งไปอัดเพลงที่ญี่ปุ่นก็คือเพิ่งกลับมาเลยเพิ่งกลับมาตอนนี้นี่แหละไม่สักวันนี้เพิ่งกลับมาก็คือเราอย่างที่บอกคือมีโปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นทุกพี่ที่ทำเพลงเขาก็อยู่ญี่ปุ่นเราก็เลยแต่ว่าคอนเนคชั่นที่ไทยก็เริ่มมีมากยิ่งขึ้นก็เลยไปแบบช้อนไปแบบขออนุญาตพี่สมารีมาแบบร่วมฟีเจอริ่งกับเราด้วยก็ขอบคุณมากๆพี่แกแบบไม่ได้ถือตัวไม่ได้ยิงอะไรเลยคือแบบอาจจะเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำแบบคุยกันสนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญก็คือคอยให้คำแนะนำทางเรื่องของเกี่ยวกับวงการเพลงที่พี่เขาก็แบบว่าเรียกได้ว่าทุกคนรู้จักพี่เขาแล้วล่ะแต่เราอะอยากเป็นแบบอยากเป็นแบบเขาบ้างเราก็เลยขอคำแนะนำซึ่งเขาก็ไม่ห่วงวิชาเลยเขาก็แบบได้สิมาๆอยากจะช่วยโปรโมทช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็ฟีเจอริ่งร้องเพลงด้วยกันซึ่งเพลงนี้อัดเสร็จแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนของการโปรเซสแล้วก็เขาเรียกว่าทำเพลงทำเนื้อหาให้มันเสร็จสมบูรณ์ก็เป็นเพลงที่แบบว่าเอาเนื้อหามาจากอินเนอร์ของเราเองตอนม .6 ตอนไม่อยากจะเมาเลยเนี่ยอันนี้แบบโหท็อปซีเคทมากเขารู้กันหมดแล้วตอนม .6 ก็แบบเราแอบชอบรุ่นพี่อะไรเงี้ยแล้วแบบพี่แกจะจบจากมหาลัยเอ้ยจะจบแล้วก็จะไปเรียนมหาลัยแล้วแล้วก็แบบอุ้ยวันสุดท้ายของเราแล้วก่อนหน้านี้คือเราก็แอบชอบเขาว่าแบบอุ้ยเหมือนอารมณ์แบบรักไว้รุ่นใสๆแล้วก็แบบอุ้ยชอบเลยแต่ไม่กล้าอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าวันสุดท้ายก็ยื่นกุหลาบให้พี่เขาหนึ่งดอกแต่จากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้อันนี้นี่คือว้าวมากเลยครับผมก็เพิ่งรู้อ๋อแต่ก็มันก็คือเอามาเขียนเป็นเนื้อเพลงนี้ค่ะก็คือแบบว่าฉันก็อยากจะใกล้เธอแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอรู้ว่าแบบฉันแอบชอบเธออยู่ก็เป็นเพลงชื่อคิดชื่อเพลงแล้วแหละว่าแบบใกล้เธอแต่ไม่ใกล้ไปใกล้เธอแต่ไม่ใกล้ไปใช่นี่แอบสปอยแล้วเนี่ยไม่เคยบอกชื่อเพลงที่ไหนเลยนะเนี่ยที่แรกที่เป็นในไลฟ์ใช่ใกล้เจอแต่ไม่ใกล้ไปก็เป็นเพลงแนวมีเดียมฟังสบายสบายซึ่งเราอ่ะจุดเริ่มต้นของเราอ่ะส่วนมากเพลงที่ทำมันจะเป็นเพลงมีเดียมฟังสบายซึ่งมันก็เหมาะกับคาแรคเตอร์ของเราด้วยแต่ว่าซิงเกิลต่อๆไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีอิโมชันอลเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นแบบเพลงเศร้ามากๆเลยก็ได้หรือเพลงแบบโจ๊ะโจ๊ะแบบจังหวะมันสนุกสนุกเพราะว่าแม่แอบกระซิบมาว่าทำเพลงอะไรเนี่ยทำไมน่าเบื่อจังแม่ชอบเพลงแบบอ๋อโจ๊ะโจ๊ะเลยหนูก็เลยบอกได้แม่ได้เดี๋ยวรอก่อนก็จะมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายรสชาติในต่อไปเพราะว่าคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ที่ทำตรงนี้มากๆแล้วก็อยากที่จะทำเพลงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าในแต่ละเพลงอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวมันมีเรื่องเล่าอย่างเช่น Peace of Home เองก็เวลาที่จะร้องเราก็ต้องทำตัวแบบอบอุ่นนิดนึงแบบทิ้งความเป็นตัวเองออกไปความเป็นแบบละลาออกไปก็แบบร้องให้คนดูได้สัมผัสถึงความอบอุ่นก็พยายามที่จะฝึกในเรื่องของการร้องเพลงก็คืออินหนูว่าอินเนอร์สำคัญที่สุดก็พยายามที่จะทำตรงนี้แล้วก็พื้นฐานในเรื่องของความแข็งแรงของเสียงก็เริ่มไม่ใช่เริ่มเรียนมาสักพักแล้วก็คืออยู่ในขั้นแบบอะไรพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็พยายามใช่เรียนร้องเพลงที่ไทยก็คือมีพี่แนนสาธิดาเป็นคนสอนค่ะพี่เขาก็น่ารักมากแล้วก็คือเข้ากันได้ดีมากเพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยเพราะว่าพี่เขาก็จะแบบว่าน่ารักก็แบบน่ารักจริงๆนะแบบเราก็บอกชอบค่ะเพราะว่ามันด้วยการเรียนแล้วมันควรจะเป็นแบบสบายใจด้วยแต่ว่าสบายใจในที่นี้ก็คืออีกด้านหนึ่งก็คืออยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดด้วยค่ะถ้าไม่ทำกันบ้านนี่ก็จะหงอยๆในวันนั้นก็จะโดนมีคนแซวบอกว่าต้องเปลี่ยนแล้วเป็นเช่ตามใจแม่เช่ตามใจแม่โอ้ได้เจ้าเดี๋ยวเช่จะทำเอง
เชเชทุกคนจะไม่เรียกหนูว่าแดนจังแล้วเขาจะเรียกว่าเชนะฮะไม่รู้ทำไมก็อาจจะเป็นเป็นชาตอนเป็นไอดอลก็คือมีฉายาว่าเชแต่ว่ามันแปลงมาจากคำว่าเจเจเพราะว่าเราแก่ส่วนในนั้นไงแก่แบบไม่ทุกไม่พูดถึงดีกว่าอายุเยอะสุดแบบเป็นพี่คนโตเราไม่ควรพูดถึงเรื่องอายุเจเจอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกเจเจแต่แบบเจมันดูแก่ไปลูกเอาเช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 เอามันเท่ๆเหรอเชอยู่หลังรถบรรทุกก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะนั่นเชครับก็ประมาณนั้นอ่ะก็จะมีแบบความเป็นไอดอลติดมานิดนึงไม่นิดล่ะก็มันหมายถึงว่าคนภายนอกอาจที่ยังไม่รู้จักเราอาจจะมองเราเป็นไอดอลอยู่แต่ว่าเราจะพิสูจน์ตัวเราเองด้วยผลงานที่เรากำลังทำอยู่เรื่อยๆรู้แหละว่ามันต้องใช้เวลาในการได้รับการยอมรับแต่ว่าก็ไม่ย่อท้อก็คือทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีความสุขมากๆในณตอนนี้ค่ะณตอนนี้ผ่านมาหนึ่งปีถือว่าเราก็มีความสุขมากเลยอย่างที่อาจารย์พูดเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเวลาร้องเพลงตอนแรกๆเวทีแรกเลยคือแบบกังวลมากเลยอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าเวลาที่เราจับจุดได้แล้วว่าแบบเทคนิคโยนทิ้งมันไปเลยเอาอินเนอร์เอาข้างในเราสื่อสารออกมาให้คนดูแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆนะถึงแม้ว่ามันเป็นเพลงเศร้าแต่มันก็มีความสุขได้เพราะว่าถ้าเราทำได้แฟนคลับที่ติดตามเราเขาก็จะภูมิใจแล้วเวลาที่เขาชมเวลาหลังจบคอนเสิร์ตอันนี้นี่แหละมันเป็นแบบเย้มันรู้สึกดีมากๆเลยหรือแม้กระทั่งวันไหนที่เราทำได้ไม่ดีเขาก็จะคอยปลอบเราแต่ปลอบเราแบบว่าก็ชี้จุดข้อดีข้อเสียให้เราได้เห็นด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นมีคอนเสิร์ตนึงที่แบบฉันจะปล่อยความเป็นตัวเองของฉันออกมาฮ่าแต่ว่ามันดูเยอะไปเขาก็จะเตือนเราว่าnext คอนเสิร์ตต่อไปลองแบบคอนโทรลตัวเองดูก่อนไหมคอนเสิร์ตที่ถอดรองเท้าไหมอะไรประมาณนั้น มันดูแบบคนนอกเขาคือแฟนคลับเขาจะเข้าใจแต่คนนอกเขาแบบอาจจะงงว่าเป็นใครแล้วอาจจะแอนตี้เราไปเลยก็ได้ คือแบบมันเยอะไปก็ลดลงจริงเหรอก็แล้วบางคนเขาอาจจะซิงเกิ้ลใหม่ประมาณวันไหนซิงเกิลใหม่ที่ทำกับพี่ส้มใช่ไหมต้องรอติดตามได้ที่ Facebook กับ Instagram จันจังดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เพลงล่าสุดก็คือโปรโมทพิซซ่าโฮมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์จะมาแล้ววันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะก็เดี๋ยวหลังจากซีรีส์นี้ก็น่าจะเป็นเพลงใหม่ที่ทำร่วมกับพี่ส้มมารีค่ะคิดว่าเอาง่ายๆประมาณไม่เกินปลายเดือนพฤษภาคมยังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นใช่ต้องดูก่อนว่ากระแสเป็นยังไงบ้างก็คือเหมือนกระแสอันนั้นเพลงก่อนหน้าอาจจะเริ่มซาปุ๊บแล้วก็เตรียมปล่อยอันนี้ออกมาเลยซึ่งก็สปอยไปครึ่งเพลงแล้วค่ะใน Facebook ค่ะเรียกได้ว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วล่ะคอนทุกสักหน่อยได้ไหมฮะคอนทุกสักหน่อยเลยเหรอเอ้ยจำไม่ได้เอ้าอ่ะแล้วมันร้องว่าใกล้เธอตาไม่ใกล้ไปอย่าเพิ่งรู้ได้ไหมอย่าไปช่วงเวลาจำไม่ได้ล้อเล่นแบบนี้มันอยู่กับฉันนานๆเลยไปอย่าเธออย่าเพิ่งสงสัยปล่อยให้ฉันมองเธออยู่ที่มุมหนึ่งและแอบเก็บเธอในหัวใจหมดแล้วโอเคแอบสปอยเดี๋ยวโดนดุแน่เลยอ่ะก็สปอยตัวเองนะเขาคือไม่ดูมาก่อนแต่คนอื่นแฟนคลับน่าจะเคยฟังฟังกันหมดแล้วน่าจะทั้งเพลงอ๋อไม่ใช่จริงเหรอล้อเล่นก็แบบเคยฟังทั้งเพลงเอาแต่ว่าเวอร์ชั่นมาสเตอร์ยังไม่ออกมามาสเตอร์เนี่ยเสียงมันอาจจะดีขึ้นเพราะว่าเขาเอาเสียงหนูไปทำเป็นมิกซ์โอ้แต่เสียงแค่นี้นี่ก็ถือว่าดีแล้วโอ้ขอบคุณค่ะก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือการร้องเพลงสดมันฮายฝรั่งความแคชชวลสูงก็คือสิ่งที่ชอบคือการร้องเพลงสดเพราะว่าอะไรนะความไม่เพอร์เฟกต์นี่แหละมันคือสิ่งที่สวยงามมันคือไลฟ์มันคือความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละมันคือแบบมันสามารถอินได้ง่ายกว่าซึ่งมาสเตอร์มันก็ดีในเรื่องของการโปรโมทเพลงไปแต่ว่าก็ร้องเพลง
สดที่เราแบบเนี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อร้องหรือว่าปรับเปลี่ยนอิโมชันนอลไปได้ตามอารมณ์ณตอนนั้นๆค่ะอย่างเพลงนึงร้องหลายครั้งมากมีหลายคอนเสิร์ตมากเคยบอกคุณครูเหมือนกันว่าแบบเบื่อมากเลยร้องเพลงเดิมอีกแล้วคนจะเบื่อไหมกลัวคนจะเบื่อแต่ครูเขาก็บอกว่าไหนวันนี้เธอรู้สึกยังไงเธอก็ร้องไปแบบนั้นอย่างเช่นอ่ะร้องเป็นเด็กอายุ8ขวบหน่อยสิอะไรเงี้ยคือแบบเขาก็ครูก็จะคอยหาทางช่วยว่าแบบหนูว่าศิลปินหลายๆท่านอ่ะเป็นเพราะว่าร้องเพลงเดิมๆซ้ำๆมันก็จะประสบปัญหานี้เธอก็ลองจินตนาการตัวเองว่าเด็ก8ขวบร้องเพลงนี้มันจะเป็นยังไงเด็ก10ขวบหรือว่าผู้ใหญ่ร้องเพลงเนี้ยซึ่งอารมณ์อิโมชันนอลและเสียงที่ร้องออกมามันแตกต่างกันมากจริงๆแล้วก็มันสนุกมากขึ้นจริงๆเหมือนเราเพิ่งเจอแนวทางที่แบบว่าเอออันนี้นี่แหละแต่ละครั้งมันจะได้ไม่เหมือนกันแล้วแฟนคลับเขาก็จะได้เห็นความแตกต่างด้วยแล้วก็ไม่เบื่อด้วยค่ะนี่ก็คือผลงานของแจนนะใช่เพลงไทยและเพลงสากลแล้วก็ผลงานที่กำลังอัปเดตมาใช่ทีนี้ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนไม่ได้มีแค่นี้มีโอ้ทำทุกอย่างให้เธอแล้ว พยายามที่จะสร้างผลงานมาเรื่อยๆค่ะที่กำลังจะออกล่าสุดก็คือโฟโต้บุ๊กใช่ไหมฮะใช่โฟโต้บุ๊กอันนี้เลยฮะเย่ไทยอินมีหน้าเลยด้วยนะนี่นะครับโฟโต้บุ๊กของแจ๊ดจ้าเป็นหนังสือค่ะเป็นหนังสือนะฮะโฟโต้บุ๊กอันนี้ที่จะเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์แจนจังเลยค่ะให้ค่ะสวัสดีค่ะฉันคือแจนจังเองค่ะเพราะว่าเราเคยมีหนังสือโฟโต้บุ๊กของเรามาก่อนแล้วอันนี้เป็นเล่มที่2แล้วค่ะเป็นศิลปินที่มีโฟโต้บุ๊ก2เล่มนะก็คิดว่าเล่มที่1ยังตอนนี้ก็คือหาซื้อได้ในไทยเป็นภาษาไทยก็คือโปรโมทการท่องเที่ยวฮอกไกโดเราเป็นฮอกไกโดสมายแอมบาสเดอร์ด้วยก็คือมีเพจโตแล้วจะไปญี่ปุ่นอีกครั้งก็ได้เป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณพี่ป้องเอาไว้ตรงนี้ด้วยถ้าไม่มีพี่ป้องก็ไม่มีหนังสือเล่มนี้ค่ะก็ B2Sหรือว่าคิโนคุริยะหรือว่า Happening Store ก็มีหมดเลยก็สามารถไปซื้อได้ค่ะถามพนักงานว่าพี่มีหนังสือจันจังไหมคะ แล้วก็อันนั้นเล่มหนึ่งแต่ว่าเล่ม2อันนี้เพิ่งทำมาสดๆร้อนๆแล้วก็พวก Drawing Drafting ยังไม่เสร็จดีด้วยก็เนี่ยเมื่อคืนยังวาดอยู่เลยว่าแบบวันนี้เมื่อคืนเลยนะก็คือเราทำเองมีเทียนหยดด้วยทำเปิดเทียนทำเดี๋ยวเทียนทำไฟไม่ดับนะแต่แบบเอาอินเนอร์อินเนอร์เทียนหยดเลยอ่ะแต่ดีนะไม่หยดอย่างเงี้ยก็คือใส่แบบอันนี้มันก็จะเป็นราฟแบบมีรอยเปื้อนเปื้อนบ้างแล้วก็อันนี้เป็นคำรักนะคะเป็นคำที่แบบคำเฉพาะตัวไม่รู้จะพูดอะไรเฮ้ยทำอะไรดีทำไมรักนะคะอะไรเงี้ยเป็นพูดแบบแซวเล่นๆกับแฟนคลับค่ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าหนังสือเล่มเนี้ยตีพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นที่โตเกียวใช่ค่ะ Made in Japan Made in Japan ใช่แล้วก็มีหลายๆอย่างที่เรามีส่วนร่วมในการทำหนังสือเล่มนี้ค่ะครับผมก็จะมีลายเซ็นแล้วก็จะมีอื่นๆอีกซึ่งอันนี้เอามาโชว์แค่นิดหน่อยแล้วก็มีแบบบายๆขอบคุณที่ซื้อหนังสือให้ในปกหลังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไรเตอร์เขาจะเป็นชาวญี่ปุ่นเขาก็จะเขียนภาษาญี่ปุ่นแต่ทีเนี้ยเราก็ขายในร้านหนังสือที่ญี่ปุ่นนั่นแหละก็คือเหมือนได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ทางญี่ปุ่นแต่เราก็นำเข้ามาจัดจำหน่ายที่ไทยด้วยก็คือเปิดพรีออเดอร์วันที่8เมษายนค่ะผ่านมาแล้วเราเป็นวันเกิดของเราเองก็เหมือนแบบว่าถ้าใครอยากให้ของขวัญจันจังก็สามารถสั่งซื้ออันนี้เป็นกำลังใจให้จันจังได้ทำให้แบบว่าเราอยากที่จะทำงานต่อไปได้อีกซึ่งอันนี้เพิ่งโชว์วันนี้วันแรกเลยนะเนี่ยโชว์ไปไลฟ์พระอาทิตย์ไลฟ์แล้วก็มาโชว์ที่นี่อีกครั้งนึงก็คือเป็นรูปปกที่เราเลือกมาแล้วว่าแบบว่าอันนี้นี่แหละความเป็นจันจังเอาละครับหน้าสดมากเวอร์นี่ครับคือปกนะฮะของโฟโต้บุ๊กก็คือใช่ก็คือเป็นอันนี้เป็นดัมมี่มาก่อนครับเราเพิ่งรับดัมมี่คร่าวๆมาจากญี่ปุ่นหลังจากที่ไปอัดเพลงก็คือจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันคือหนังสือสไตล์บุ๊กญี่ปุ่นแท้ๆเลยก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้มีหลายเล่มมากน่าสั่งไหมคะน่าสั่งมากเลยครับโทรมาได้เลยค่ะตึ๊ด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 ขายตรงมากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวคนบอกว่าปกสวยนะโอ้ปกสวยหนูเลือกเองเลยนะนี่ใช่ให้ก็จะเป็นแบบว่าชื่อให้ภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าค่ะแล้วก็ hi ภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าสวัสดีมันก็เป็นคำพ้องเสียงกันก็แบบว่าจันจังให้สวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเป็นโฟโต้บุ๊กที่
บอกเล่าเรื่องราวของตัวจันจังเองไม่ว่าจะเป็นตื่นนอนมาทำอะไรบ้างหรือว่าแม้กระทั่งเตียงนอนสภาพเป็นอย่างไรบ้างก็มีแอบแบบตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายกับจริงเหรอใช่ก็มีเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะมีในห้องเราแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกโฟโต้ไปถ่ายตามที่ต่างๆมีแต่งคอสเพลย์แต่งเป็นคอสเพลย์ด้วยใช่ไม่เคยแต่งเลยแล้วก็แต่งเป็นผู้ชายแต่งเป็นผู้ชายกันอันนี้น่าจะเป็นคอสเพลย์เป็นอีกแนวนึงแล้วก็จะมีแต่งชุดพวกกิโมโนหรือว่าชุดอะไรอ่ะชุดประจำวันชุดนอนชุดแปรงฟันชุดแปรงฟันก็มีนะชุดแปรงฟันแล้วก็จะมีการแต่งหน้าโทนต่างๆและที่สำคัญเราขนอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันขนหมดเลยนะส่งกระเป๋าใหญ่มากไปถ่ายที่นู้นด้วยคือทุกอย่างที่เอามาถ่ายด้วยเป็นของเราหมดใช้จริงๆเป็นคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาเอารูปมาจากอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าแบบรูปพวกอย่างเช่นเราใช้แป้งตลับนึงก็หารูปจากอินเทอร์เน็ตก็ได้มั้ง คิดตื้นๆไงสรุปเปล่าจะให้ขนไปเองแบบสภาพเก่ายังไงก็ถ่ายแบบนั้นเลยซึ่งมันดีนะมันคือตัวตนของเราจริงๆก็แบกกันไปแบกกันมาซึ่งแต่ว่ามันก็แฮปปี้นะเพราะว่าเราได้เป็นคนขี้อวดของไงฮะเป็นคนไม่ใช่ไงเราแบบแบกคนสำอางไปแล้วแบบเป็นคนขี้อวดนี่แหละฉันได้โชว์แล้วอะไรอย่างงี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยแบบอย่างเช่นคนมักจะถามแล้วว่าบำรุงผิวยังไงผิวเราแบบอาจจะโชคดีเพราะว่าแม่เป็นคนเชียงใหม่ผิวเราค่อนข้างที่จะขาวอะไรเงี้ยคนเชียงใหม่ผิวดีเราเป็นลูกครึ่งสิงห์บุรีใช่ก็อาจจะได้เชียงใหม่มาบ้างก็โชคดีนะคะแต่สิงห์บุรีก็คมเข้มไงมาประสานกันแล้วทีเนี้ยเขาก็ถามว่าทำยังไงบ้างเราก็มีในหนังสือเล่มนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้ารับอย่างหนึ่งก็คือชอบมักหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แบบเป็นแกจเจ็ตชาวญี่ปุ่นเขาจะมีแกจเจ็ตเยอะมากแล้วเราไปญี่ปุ่นบ่อยสวรรค์ของนักช็อป เราก็แบบซื้อเลยค่ะ ดองกี้ที่เพื่อนรักเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าอยากจะโชว์สิ่งต่างๆไม่ใช่แค่แบบโชว์อะไรนะของอย่างเดียวโชว์ความเป็นตัวเองของเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือโฟโต้เซตที่เราไม่เคยเปลี่ยนร่างเป็นแบบนี้มาก่อนก็อันนี้นี่แหละมันเป็นความประทับเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นนี่แหละคือจันจังนี่แหละคือจันจังหรือว่านี่แหละสิ่งที่จันจังไม่เคยทำมาก่อนหรือว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างนึงที่แบบว่าคนที่ชอบที่รักหนังสืออาจจะซื้อมาดูว่าแบบเป็นแนวทางซึ่งก็สะสมได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าอย่ากังวลไปเลยค่ะนาทีนี้นาทีทองเอ้ยมันนักขายเลยขายเก่งเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าหนูก็กังวลว่าแบบในหนังสือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วคนจะเข้าใจได้ไหมแล้วหนูก็มีแบบอาจจะคิดว่าแบบคอนเทนต์ว่าแบบเรามานั่งเปิดอ่านกันไปด้วยกันไหมเป็นไลฟ์เป็นวิดีโอว่าแบบแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ทำคอนเทนต์อีกอย่างนึงในเรื่องของภาษาไทยด้วยซึ่งถ้าเป็นหนังสือไทยเลยปุ๊บเขาก็จะแบบว่าอ่านแล้วก็จบไปแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งมันก็สเปเชียลด้วยเพราะว่ามันมีความออริจินอลแบบจะเป็นนิสเมดินจะแปลอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจเราก็แก้ปัญหาให้โดยการแบบนี่มาพูดคุยกันว่าอันนี้แปลว่าอะไรนี่แปลว่าอะไรซึ่งหนูก็ต้องไปแปลแต่ว่าแปลภาษาญี่ปุ่นไม่ออก เดี๋ยวต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยอีกทีนึงก็ฝากด้วยฝากแบบว่าตั้งใจทำมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ตัวจันจังเองที่ตั้งใจค่ะทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook จันจังเองค่ะ JANCHAN ค่ะแล้วก็จะลืมไปพูดอะไรลืมเนี่ยก็สายนี่ดีกว่าพรีออเดอร์ก็คืออ๋อหรือว่าถ้าจะสั่งก็ตอนนี้ขอบคุณมากๆสำหรับแฟนคลับที่สั่งกันเข้ามาแล้วนะคะก็แอดไลน์ไปที่ GoEN Thailand GOEN GoEN ก็คือชื่อบริษัทของจันจังในไทยเองค่ะ GOEN THAILAND GoEN Thailand @GoEN Thailand ก็แล้วก็บอกว่าอยากได้โฟโต้บุ๊กเดี๋ยวพี่เขาก็จะจัดการให้อ๋อหนูรู้แล้วคิดออกแล้วว่าจะพูดอะไรมันจะไม่ขายเป็นเฉพาะหนังสืออย่างเดียวอย่างที่บอกก็คือจันจังอ่ะ1ปีแล้วใช่มั้ยก็มีเพลงมาประมาณ6เพลงมีรวมกันอยู่ในนี้แล้วเราเหมือนกับว่าทำเป็นอัลบั้มเพลงของตัวเอง
ช่เป็นอัลบั้มเพลงของแจนจังเองใน1ปีแล้วก็ขายร่วมกับโฟโต้บุ๊กนี้ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นบ็อกเซตบ็อกเซตใช่เอาละมีบ็อกเซตด้วยครับซึ่งก็จะมีโปสเตอร์มีรูปของเรารูปสเปเชียลของเราอยู่ในนั้นแล้วก็ใครที่แบบว่าสั่งซื้อก่อนเมษาหรือพฤษภาประมาณนี้ก็สามารถให้เราเซ็นได้แล้วก็มารับกับมือเราได้ที่บริษัทค่ะเท่าไหร่คะต้องบอกราคาได้ด้วยเหรอก็หนังสือมันจะมีหนังสือแยกเดี่ยวสำหรับคนที่อยากเก็บหนังสือก็คือราคาประมาณ500บาทก็คือราคาเนี่ยเป็นราคาที่สแตนดาร์ดสำหรับโฟโต้บุ๊กสไตล์บุ๊กที่ญี่ปุ่นค่ะก็ราคาประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นบ็อกเซตก็คือ 1,000 บาททวนส่งฟรีด้วยนะแต่ว่าก็คือมันก็จะมีอัลบั้มนี่แหละที่เราตั้งใจทำมากๆเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่เราปล่อยออกมามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันสามารถสื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของเราจริงซึ่งเราเองก็ภูมิใจในผลงานตัวเองเหมือนกันบอกแบบว่าแอบอวยตัวเองนิดนึงก็ภูมิใจเหมือนกับว่าช่วงแรกๆก็ท้อบ้างเพราะว่าอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ก็เริ่มแฮปปี้มากยิ่งขึ้นค่ะไอเพลงในอัลบั้มนี่แหละที่เป็นตัวสื่อถึงคำว่าจันจังก็เป็นไฟเตอร์เหมือนกันนะก็ถ้าอยากสนับสนุนหรือว่าอยากจะสะสมอะไรก็สามารถแอดไลน์ไปที่ GoN Thailand ได้ค่ะโชว์โชว์หรอได้เพลงดีกว่าเพราะว่าหลายคนบอกว่าสวยมากความจริงแล้วมันอันนี้มันเป็นดัมมี่แล้วคืออันนี้หนังสือเล่มนึงอยู่ในมือของจันจังแล้วก็คือเหมือนเราต้องพรูฟเราต้องแบบคำนี้ดีไหมเนี่ยเอาแค่บางภาพก่อนก็เป็นภาพแบบแนวใสๆโอ้โหไม่แต่งหน้านิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็แบบเป็นแนวที่พี่โปรดิวเซอร์เขาจัดการอันนี้โชว์ที่แรกเลยไหมโชว์เมื่อเช้าก็คือเพิ่งได้เล่มอันนี้มาเมื่อ2วันที่แล้วก็คือเอามาโชว์เมื่อเช้าที่แรกแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่2ยังไม่มีใครเคยเห็นด้วยเหมือนกันยังไม่มีใครเคยเห็นนะแล้วก็จะมีแบบอะไรแบบนี้ด้วยคือเราแบบจังๆชอบเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเขียนเอาไว้คือเหมือนกับว่าชอบหลายเพลงเป็นคนที่ชอบเพลงเก่าแบบโบราณแบบเพลงสวิงเพลงแจ๊สที่แบบเก่าๆไม่ค่อยมีภาพเขาก็บอกว่าอุ๊ยหาภาพไม่ได้เลยหนูให้เลือกเพลงวัยรุ่นหน่อยก็เลยแก้นิดนึงก็เป็นของพวกอย่างเราชอบ Ariana Grande หรือว่า Nogisaga เราก็ชอบมาอย่างแล้วก็มีแบบ Perfume อันนี้ก็เป็นวงของญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ใช่ EDM แล้วก็มีเกาหลีก็มีค่ะก็เป็นแนวแบบที่เราชอบเลือกมาหมดเลยก็ใส่ไปแต่ไอ้ที่อันเก่าเราก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะด้วยของโปรดักชันมันอาจจะทำยากก็เลยเปลี่ยนเพลงเป็นแบบวัยรุ่นขึ้นมาบ้างเอาแล้วอุ๊ยแอบเห็นห้องนอนไม่ได้ไม่เห็นในไลฟ์ไม่เห็นเปล่าหรอกเดี๋ยวโชว์หมดไม่มีใครซื้อแล้วล่ะหุ้ยแต่ว่าตอนที่เราไปครั้งล่าสุดเราเลือกกระดาษเองด้วยคือเราเป็นคนเราเรียนกราฟิกดีไซน์มาเราชอบแล้วโปรเจกต์จบเราอะทำหนังสือนี่ไงถึงว่าจังทำหนังสือมาส่งเล่มแล้วเราชอบเราแบบหนังสือเล่มนั้นคือเราโปรเจกต์จบใช่ไหมเราทำเองกับมือเรารู้เลยว่าแบบคนที่ทำหนังสือเขาต้องใจรักมากจริงๆเพราะว่าแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันต้องใส่ใจเพราะว่าเวลาคนอ่านจริงๆแล้วอ่ะเขาจะสังเกตได้ว่าเราทุ่มเทมากแค่ไหนไม่รู้อาจารย์ให้คะแนนเท่าไหร่ ไม่อยากบอก ก็จะมีอ๋ออันนี้ละกันแบบเป็นแอบสปอยเป็นภาพโฟโต้เซต7 day อะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างจังๆเป็นแบบพนักงานออฟฟิศเป็นอะไรอย่างงี้อุ๊ยอันนี้ก็เป็นอีกลุคนึงเลยเนาะมันเปลี่ยนชุดเยอะมากชุดนี่แบบหลายรถหลายคันรถเลยอย่าเปิดนะหนูเป็นคนขี้สปอยขนาดเพลงยังสปอยไปครึ่งเพลงแล้วเลยแล้วก็จะมีอะไรแบบนี้ก็ลองไปแค่ครึ่งเรื่องแหละเหมือนอะไรนะแอดเวนเจอร์ที่มีคนหนึ่งที่แบบขี้สปอยอ่ะแล้วเขาก็ไม่ให้นักแสดงคนนั้นรู้บทของตัวเองก่อนมาเขาคือใครนะจะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละครับตลกหนูก็เป็นคนแบบนั้นแต่นี่ผมว่าที่เปิดให้ดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำย่อยที่น้ำย่อยน้ำจิ้มดีกว่าเป็นน้ำจิ้มเนี่ยเรียกน้ำย่อยอ่ะน่าสนใจมากเลยนะก็ได้คำเดียวเลยปกแล้วก็มีปกหลังอีกปกหลังแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานก็คือเสร็จไปประมาณ 80-90% แล้วล่ะเหลือแค่ในส่วนของเรานี่แหละ
เดดไลน์ก็นี่แหละเขาบอกว่าอย่าเรียกทีเซอร์เลยดีกว่าให้เรียกรีวิวเลยเดี๋ยวเล่มใหม่เดี๋ยวไม่เปิดเลยสักหน้าเปิดแค่ปกเอาแล้วเอ้ยพอก่อนเอาเล่ม2ให้หมดก่อนก็หนังสืออ่ะมันก็จะมีจำหน่ายอยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าเราไม่อยากให้น้องบางทีน้องๆเขาบอกว่าไม่มีเงินตอนเนี้ยทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเขาก็หนังสือสามารถแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดหรืออะไรก็คือหนังสือมันก็มีขายตลอดอยู่แล้วแต่ว่าบ็อกเซตอาจจะเป็นเรื่องของโปรดักชันที่ไทยด้วยว่าแบบต้องผลิตมาตอนนี้แล้วก็เป็นล็อตๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบ็อกเซตก็เป็นอะไรที่แบบเป็นผลงานแรกอันแรกของแจนจังด้วยเหมือนกันก็อยากให้สะสมค่ะจริงๆผมบอกชื่อทอมฮอลแลนด์ทอมฮอลแลนด์เขาแสดงเป็นอะไรนะไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะอ๋อสไปเดอร์แมนเหรอนั่นแหละแล้วเขาก็จะแบบไวรุ่นไวรุ่นหน่อยแล้วเราก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่าโดนแบบอุดปากอย่าพูดนะอย่าพูดออกมาหรือไม่ก็วันนั้นไปแสดงคอนเสิร์ตที่ Cat Expo ที่แบบจะมีเพลงใหม่กับพี่ส้มมารีเขายังไม่ให้บอกว่าฟีเจอริ่งกับใครนี่ก็บอกไปเลยจ้าจะมีเพลงใหม่กับพี่ส้มมารีก็เลยตามเลยก็ต้องเลยตามเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นไรก็ค่อยๆเซอร์ไพรส์ทีละนิดไม่นิดหรอกก็อัธรสก็มีผลงานออกมาเรียกได้ว่าละพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็เหมือนกับว่าเรากลัวแฟนคลับที่แบบห่างหายหน้าไปไหนก็ทำผลงานมาเรื่อยๆให้เขาได้ติดตามเราก็ดำเนินไปเรื่อยๆอาจจะไม่รวดเร็วมากที่แบบว่าเติบโตไปคนภายนอกรู้จักแบบในระยะเวลาเพียงข้ามคืนแต่ของเราอาจจะเป็นแบบเติบโตไปทีละนิดผลงานเริ่มสะสมเริ่มทำให้ตัวเองเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นไปทีละนิดแล้วถึงจุดนึงในวันนั้นน่ะเราเชื่อว่าเราอ่ะสามารถเป็นศิลปินจริงๆได้ศิลปินที่ทุกคนให้การยอมรับสิ่งที่เราทำมาทุกวันเนี้ยเราบอกตรงเลยคือเราอยากได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปแล้วเราก็จะ I'll try my best ก็ทำอย่างเต็มที่ค่ะพูดถึงวันนี้วันที่11แล้วค่ะพรุ่งนี้นี่เริ่มหยุดกันแล้วนะเย้แล้วก็อีกวันเสาร์ก็เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะครับเรามีแผนไหมว่าจะไปไหนไปบ้านไปทำบุญทุกๆปีในปีใหม่ไทยก็กลับบ้านไปทำบุญปีนี้ก็แพลนเอาไว้แล้วค่ะพ่อบอกว่าให้กลับบ้านเพราะว่าแกบอกว่า25แล้วต้องทำบุญหน่อยนะอะไรอย่างงี้ก็บางคนก็อาจจะถือว่าแบบตามความเชื่อเป็นเจ้าเพศอะไรเงี้ยก็แบบก็ทำไปไม่ได้เสียหายอะไรแบบว่าทำให้พ่อแม่สบายใจด้วยก็เดี๋ยวกลับไปหานะจ้าไม่รู้อยู่ดูอยู่หรือเปล่าชอบเล่น Facebook มากเลย คุณพ่อนะคุณแม่โอ๊ยเรียกคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเรียกแบบนี้เลย เวลาออกสื่อนะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะพ่อกับแม่นี่แหละธรรมดาพ่อกับแม่กลับไปปล่อยปลาได้ไหมกลับไปโยกที่เรียกปล่อยปลาพ่อบอกว่าเนี่ยเหมือนกับ25มันจะหนูก็ไม่รู้มันมีอะไรนั่นแหละแต่แบบพ่อให้ไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์ที่แบบกำลังใกล้จะถูกใกล้จะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ต่อชีวิตเราทำให้เราแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกมิติหนึ่งเขาอะไรกันครึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมแต่ครอบครัวเราอ่ะเป็นศาสนาพุทธที่แบบไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแล้วก็ทำเพื่อความสบายใจซึ่งทำแล้วก็สบายใจจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบยากลำบากอะไรขนาดนั้นซึ่งตรงนี้นี่แหละพ่อกับแม่เราปลูกฝังให้เราแบบเป็นคนแบบนี้ด้วยก็รู้สึกดีมากเลยที่เกิดมาในครอบครัวนี้มีคนบอกว่าคุกกี้ของคุณแม่อร่อยมากโอ้จริงเหรอจริงนี่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเอาแล้วเคยเล่าไปแล้ววันนั้นแม่ไปคอนเสิร์ตด้วยที่ Cat Expo เอ้ยที่ Cat Festival แล้วแม่ก็ไปยืนข้างๆแฟนคลับเขาก็บอกว่าเขาก็กินคุกกี้แล้วล่ะแม่ก็ไปยืนถามเขาไม่รู้จักแม่เรานะแม่ก็ไปยืนถามหนูๆคุกกี้อร่อยไหมเขาก็ตอบว่าเฉยๆอ่ะแล้วแม่ก็เดินจากไปโดยที่เขาไม่รู้ว่านั่นแหละสปายแต่ว่าเขาก็บอกอร่อยเพราะว่าแม่ทำสับปะรดแต่ไออันที่เราทำอ่ะคงจะเฉยๆเราแพ็คเองไงแล้วมันแพ็คไม่ดีมันนิ่มคือมีป้าทำแล้วป้ามาจากชลบุรีมาจาก
ล้วเขาก็เป็นร้านขายคุกกี้อยู่แล้วเขาก็แบบหนูขอคุกกี้หน่อยได้ไหมหนูจะขายอะไรเงี้ยเอาของเขามาทำเสียซะงั้นแพ็คไม่ดีทำนิ่มหมดเลยแต่ว่ามีบางถุงก็อร่อยค่ะบางถุงด้วยนะเราทำด้วยใจไงอันนี้เสียงไทยของแท้เลย ใช่ที่คุกกี้มาคุกกี้เสียงตายไปเลยก็แต่ว่าทุกคนก็คิดว่าน่าจะแฮปปี้แต่ของแม่อร่อยก็เดี๋ยวจะแอบไปบอกแม่ว่าของแม่อร่อยเพราะแม่ก็ทำครั้งแรกด้วยเหมือนกันแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆถึงแม้ว่ากำไรจะได้แค่5บาทก็ตาม5บาทเองเหรอเราเป็นคนที่เรียนดีไซน์มาใช่ไหมร่วงแพ็กเกจจิ้งหรือว่าถุงหรือว่าอะไรเงี้ยโอ้ยจัดเต็มมากถุงละ15บาทก็ยอมซื้อแบบเราอยากทำอะไรที่มันสวยๆมอบให้กับแฟนคลับอะแล้วแต่สุดท้ายแล้วตอนแรกจะขาย50บาทต้นทุนมันประมาณ60บาทเดี๋ยวก็คิดว่า50คนก็ซื้อง่ายขายคล่องเนาะแต่พอคิดดูดีๆอ้าวขาดทุนนี่ว่าขาย65แล้วกันอะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้แฮปปี้ดีค่ะถึงแม้ว่าแบบมันจะไม่ได้กำไรเยอะมากครึ่งเราก็ไม่ได้หวังตรงนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราหวังก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับมากกว่าเพราะว่าได้ขายให้ได้พูดคุยได้เหมือนแบบเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมบางคนบอกว่ามาเจอครั้งแรกเลยนะคะมาซื้อคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยแบบก็อินเพรสนะก็รู้สึกประทับใจเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็หวังว่าเขาก็จะประทับใจเราที่ได้เจอเราในครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าจะจันจังในครั้งแรกของคุณจะเป็นยังไงบ้างแอบรีวิวก็ได้นะคะมีคนบอกว่านิ่มทุกชิ้นเลยครับอ้าวเปิดถุงค้างคืนทิ้งไว้ก็ถุงแรกอ่ะถุงแรกเวลาเราแพ็คคุกกี้ใช่ไหมเราก็เปิดไลน์ไปด้วยถุงแรกเอ๊ะทำยังไงดีโอ้ยเครื่องพังอะไรแย่ๆซึ่งอันนี้มันก็โอเคนะเรียกได้ว่ามันแบบอีกประสบการณ์หนึ่งที่มีร่วมกับแฟนคลับขำเลยมีแบบแฟนคลับแบบเยอะมากเลยครับที่แบบว่าตอบคือพยายามพิมพ์ตอบคำถามอันนี้ก็อยากขอบคุณมากๆเลยนะที่ทำให้เราไม่เหงาเราเป็นคนขี้เหงาเป็นหมาขี้เหงาอ่ะแบบว่าแฟนคลับนี่แหละจะคอยแบบเฮ้ย hey, เป็นยังไงบ้างแบบเหมือนเพื่อนเราเลยจนเราคิดว่าแฟนคลับนี่แหละก็คืออีกครอบครัวนึงที่เราอยากส่งความรู้สึกดีๆให้เราถึงได้แบบว่าเวลาเจอหน้าที่ไหนเราถึงแม้ว่าเราบางครั้งนึงนะมนุษย์มันก็มีอารมณ์แบบขึ้นๆลงๆบ้างเนาะแต่เวลาเราเจอหน้าแฟนคลับเราจะทักทายแบบแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะมีบางครั้งที่แบบอยากจะขอโทษเหมือนกันที่แบบเราป่วยเวลาเราป่วยเราไปทำแบบเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วเราเจอแฟนคลับแล้วเราแบบฉันไม่ไหวแล้วแบบหน้าแบบซีดเป็นไก่ต้มแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยจริงจังใช่ไหมใช่เขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกณตอนนั้นเราไม่ไหวแล้วที่จะเอนจอยที่จะแบบเฮ้ยสวัสดีเป็นปกติของเราแต่แบบเราก็ใช่เขาแบบก็พยายามที่จะสื่อสารแต่แบบมันไม่เท่าเดิมที่เราเคยแบบทักทายเขาอะไรเงี้ยไม่รู้เขารู้สึกยังไงแต่เราก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อยากจะขอโทษนิดนึงว่าแบบบางครั้งที่อาจจะป่วยบ้างอะไรบ้างเวลาเจอกันก็ไม่มีแรงค่ะก็อยากให้เข้าใจว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเมินไม่เราไม่ได้เมินเฉยสิไม่เท่าเดิมอ่ะไม่เท่าแบบทุกครั้งที่เราจะเป็นแบบเฮ้ยวัดดีเป็นยังไงบ้างโย่อะไรอย่างเงี้ยทีเราก็มีเวลาแบบว่าที่เราถ้ามันดาวคืออันนั้นคือไม่ไหวจริงๆป่วยด้วยสุขภาพด้วยอะไรอย่างงี้แต่เข้าใจใช่นิดนึงเขาไม่คิดอะไรหรอกแต่หนูว่าเป็นคนคิดมากไงแล้วแบบไม่อยากให้เขารู้สึกแย่ก็จะมีหรือตอนหน้าสดอะไรเงี้ยก็ทักทายได้นะคะแต่ถ่ายรูปอาจจะขอหน่อยนิดนึงหนูไม่ได้แต่งหน้ามานิดหน่อยก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าเวลาไปอีเวนต์อะไรเงี้ยก็โอ้โหเต็มที่ให้กับแฟนคลับให้กับหรือแม้กระทั่งคนนอกที่ไม่ใช่แฟนคลับเองก็ตามเราก็เต็มที่ให้หรือแม้กระทั่งฝรั่งที่เขาอาจจะมาเที่ยวแป๊บๆแล้วก็ฮัลโหลเมื่อกี้นี่เลยเขาไม่มองตรงนี้เป็นท่าเรืออ่าใช่ฝรั่งเขาจะมาเที่ยวท่าเรือนะครับแล้วก็จะมีพวกคอนเสิร์ตฝรั่งใช่เวลามีคอนเสิร์ตมีฝรั่งเดินผ่านแล้วก็เพลงเราภาษาอังกฤษไงเราก็แบบอยู่เข้าใจมีไหมอ่ะ understand me yeah ถึงแม้ว่าสำเนียงเราไม่ค่อยมั่นใจในสำเนียงตัวเองเท่าไหร่ว่าแบบเขาจะเอาฟังออกไหมวะอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบพยายามส่งอะไรไปให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะจากมาจากมาแล้วก็จากไปแต่ว่าเรารู้สึกดีที่ได้ส่งอะไรบางอย่างให้กับ
เราเรียกพวกเขาว่าผู้ชมหรือว่าคนดูมีคนถามว่าพิธีกรเป็นแฟนคลับไหมเนี่ยนะผมโอ้ไม่แน่ว่าผมอะต้องขอโทษจริงว่าผมไม่ได้แฟนคลับแต่ก็พอไอจีแต่ผมตามมาตั้งแต่ยุคที่เป็นไอดอลแล้วโอ้ขอบคุณค่ะพี่โอชิใครคะถ้าหลายคนจำเสียงผมได้จะรู้ว่าแสดงว่าตัวจริงนะเนี่ยแต่ก็ดีใจเพราะว่าแฟนคลับก็จะมีแบบเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าโอชิเป็นของตัวเองแต่ว่าก็จะคอยซัพพอร์ตอีกคนคนหนึ่งด้วยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มมาเนาะก็แบบฉันไม่ได้แค่แบบชอบคนนี้ชอบคนนี้คนเดียวทุกคนคือแบบมีอะไรอะสิ่งดีๆมอบให้แก่กันเสมอไม่ใช่แค่แบบมอบให้แก่กับไดเรกต์ลีแบบตรงๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่รู้หนูอธิบายไม่ถูกดูมือเอาแล้วกันค่ะคือมันเหมือนเป็นการพูดคุยกันได้บอกไม่ถูกอ่ะมันดีอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะพูดถึงเรื่องของแฟนคลับแฟนคลับเพิ่งมีกิจกรรมกับแฟนคลับเหมือนกันค่ะก็คือการไปร่วมทำบุญกันเนาะใช่ใช่ที่บ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กชายปากเกร็ดค่ะก็ดีใจนะที่แบบในวันเกิดอะไรวันเกิดของเราในปีอีกปีนึงได้ทำสิ่งดีๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ในระดับมหาภาคในระดับประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราได้ทำร่วมกันและก็ทำให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันแฮปปี้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คนภายนอกเวลาเขามองเราอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยไอเด็กนี่อะไรเงี้ยไม่ใช่สร้างภาพนะมันคือเรื่องจริงก็พยายามที่จะทำสิ่งดีให้กับเป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อยๆคนหนึ่งที่อยากให้น้องๆได้เรียนอะไรเป็นเราเป็นไอดอลของเขาอะค่ะแล้วก็พยายามที่จะทำสิ่งดีๆร่วมกับแฟนคลับหรืออย่างเช่นที่ฮอกไกโดเองก็มีก็คือตอนนั้นที่ฮอกไกโดประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คือแผ่นดินไหวหนักมากแล้วก็คือการความเสียหายแบบเยอะมากคนไทยแบบเราก็แบบเหมือนแบบว่าไปเที่ยวบ่อยบ้านพี่เมืองน้องคือคนไทยไปเที่ยวฮอกไกโดบ่อยมากแล้วก็เราทำเท่าที่เราทำได้ก็คือเปิดรับบริจาคในโดยการทำร่วมทำคอนเทสต์ขายผ้าเชียร์ของรูปแดนจังเองค่ะคนที่ได้รางวัลที่1แล้วก็จะซัพพอร์ตของเราเองให้แบบไปเที่ยวฮอกไกโดฟรีเหมือนกับว่าทำให้ฮอกไกโดฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เงินบริจาคจำนวนหนึ่งก็มอบให้กับผู้ว่าฮอกไกโดด้วยใช่แล้วเขาก็ผู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากแข็งแรงมากเขามารับที่ไทยวันนั้นที่ไอคอนสยามซึ่งการพบผู้ว่าฮอกไกโดเป็นอะไรที่ยากมากก็ขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ไปกับแฟนคลับด้วยค่ะเพราะว่าแฟนคลับก็ไปด้วยควรแก่เวลาแล้วเด็กก็คืออ้าวหมดแล้วเหรอโหเอ้ยจริงๆอยู่พี่อ่ะถ้าถามพี่อยากยืนยาวเนี่ยดูมีสคริปต์อะไรอีกเนี่ยก็ยาวมากนะสงกรานต์ไปไหนวิธีดับร้อนไหนก็พูดแล้ววิธีดับร้อนของแจนจังโอ้กินชาไข่มุกค่ะชาไข่มุกมันติดมากเลยนะและที่เราไปญี่ปุ่นเวลาเราไปญี่ปุ่นใช่ไหมชาไข่มุกเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มบูมที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยก็ทุกที่ที่มีชาไข่มุกเราจะมีแรงมากโดยเฉพาะที่ไทยร้านชาไข่มุกเยอะมากหนูไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปทำให้หนูติดได้ขนาดนี้พี่ติดไหม พี่ติดไหมอันนู้นติดไหมนั่นแหละเราต้องวิจัยกันนะว่าทำไมใช่อันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าแค่น้ำชาอย่างเช่นแบบเมาอีกแล้วชาไข่มุกหมดแล้วค่ะเราก็ไม่กินเลยนะใช่เหมือนกันเอ้ยเพื่อนกันจะบึ้งก็แบบก็แต่ว่าก็แฮปปี้ดีแต่ว่าก็อย่าทานเยอะมากเท่าไหร่ก็พยายามสั่งแบบไม่หวานหรือว่าหวานน้อยอะไรงี้ก็ดับร้อนได้ในแบบสไตล์ไทยๆเราค่ะแล้วก็สงกรานต์นี้ก็ทุกคนก็น่าจะกลับบ้านหรือว่าเดินทางกันไปเที่ยวต่างๆก็อยากจะอวยพรไม่รู้ไงกำลังคิดอยู่ว่าเรายังเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าว่าแบบจะอวยพรให้แบบทุกคนเดินทางปลอดภัยอวยพรได้ใช่ไหมเราเป็นเด็กได้อะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็แฮปปี้สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็ฝากวอเตอร์บุ๊กจังๆด้วยนะคะเอาไม่ใช่เหรอไม่ได้เหรอก็หวังว่าจะมีความสุขในแฮปปี้ปีใหม่นี้ปีใหม่นี้มีหลายครั้งเหมือนกันนะเพิ่งปีใหม่มาแล้วก็ปีใหม่ไทยก็แป๊บๆก็ผ่านไปปีหนึ่งสองปีอะไรนี้เราก็คิดถึงว่าแบบปีหนึ่งที่ผ่านมาทำอะไรบ้างก็โอเคไหมก็ประเมินตัวเองด้วยเหมือนกัน
แล้วก็กลับบ้านไปทำบุญไปหาพ่อแม่เขาเรียกว่าอะไรนะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ใช่อย่างบางคนเนี้ยที่จากบ้านมาไกลพ่อแม่อาจจะอยู่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยปีนึงกลับบ้านสักครั้งนึงก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วค่ะเหมือนรดน้ำหัวใจของเราด้วยเพราะเราเองก็คือเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันจังหวัดอะไรแล้วถึงแจงไงอ๋อเราก็คือเข้ามาทำงานในเมืองกรุงใช่ใช่ใช่แค่เมืองกรุงทำงานถึงญี่ปุ่นเลยโอ้อันนี้เป็นคาดฝันเกินความคาดหมายก็รู้สึกดีใจทุกครั้งค่ะที่ได้กลับบ้านเหมือนอย่างไอ้คลิปปล่อยปลานั่นแหละอันนั้นมันคือแบบตัวตนที่เราเวลาเรากลับบ้านเราก็จะปล่อยตัวแบบกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งไปเลยซึ่งมันก็ตลกดีเหมือนกันค่ะแต่คลิปนั้นคนก็ชอบเยอะมากคนชอบหนูไม่รู้เขามีแค่ปลาก็แชร์นะแล้วก็แบบเอาไปตัดต่อโน่นนี่นั่นเยอะเลยก็ขอบคุณที่ชอบในอีกมุมนึงของจันจังค่ะจันจังมีหลากหลายแง่มุมซึ่งไอ้แง่มุมต่างๆนี้สามารถดูได้ในโฟโต้บุ๊กไฮไลท์ของคุณเอาไม่ได้แล้วแหละละเล่นก็คนมันก็มีหลากหลายมิติค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะถูกจริตกับเราไหมก็ถ้าชอบแล้วก็อยากติดตามหรือว่าอยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากรู้ว่าจันจังเป็นใครก็สามารถติดตามได้ที่จันจัง Facebook Fanpage ค่ะหรือว่า Instagram ก็มีอันนี้เล่นแบบว่าก็จะมีแบบตอบเมนต์แฟนคลับบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าสตอรี่อะไรเงี้ยก็ Facebook เอ้ย Instagram จันจังด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นแนวสายดนตรีแบบว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังฉันยังไม่เคยเห็นผลงานของเธอเลยก็ไปติดตามผลงานได้ที่ YouTube จันจังค่ะหมดแล้วจันรู้ไหมว่าปีที่แล้วแจนก็อวยพรสงกรานต์ที่นี่ให้กับ MGR Online อ้าเหรอ จำไม่ได้แล้วว่าใส่ชุดอะไรละวันนั้นวันนั้นเป็นนี่ไงงานอิเซตันไงเอองานซากุระเอเอาเป็นว่าปีนี้ปีใหม่เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสำหรับใครที่ร้อนมากๆแบบพี่แอนดึงนะคะก็ยังไงดีอะหนูเชื่อว่าทุกคนก็มีวิธีดับร้อนของตัวเองใช่ไหมก็อย่างหนูก็ดื่มชาไข่มุกแล้วก็ทานของหวานทำให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะโอเคครับและนี่ก็คือแจงจังนะครับเรื่องแดงนะครับศิลปินสาวนะครับที่ตอนนี้กำลังมีผลงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทั้งหลากหลายหลากหลายก็งานเพลงแล้วก็โฟโต้บุ๊กที่กำลังวางแผงอยู่ที่พรีออเดอร์อยู่ด้วยค่ะอยู่นะครับซึ่งโชว์นิดนึงบอกได้เลยว่าสวยมากโชว์ปกอีกเหรอโชว์ปกนิดเดียวเผื่อบางคนอ่านมาตามที่มาดูที่หลังดันก็อันนี้เป็นหน้าปกที่เราเพิ่งพรูฟมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะก็เดี๋ยวมันจะออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็หนังสือให้ได้จับต้องกันแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับอ้าวไปแล้วหรอไปแล้วอุ้ยนั่งดื่มชากาแฟกันก่อนเปิดไลฟ์ทิ้งไว้อ่ะนะครับก็ขอบคุณแจนตังมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับทางเอ็นจีออนไลน์นะครับวันนี้มาคุยกันแบบสดๆเลยนะอัปเดตผลงานแล้วก็มาอวยพรสงกรานต์ด้วยค่ะนะท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนแต่ว่าก็อยู่ไม่ร้อนใครร้อนไม่มีผมพี่แอดมินเองไม่แต่คือบรรยากาศอย่างนี้คือแจนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ใช่ใช่ชิว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 ส่วนมากไม่ค่อยได้มาริมแม่น้ำแบบนี้เท่าไหร่รู้สึกดีขอบคุณน้องแจนมากจริงๆเลยนะฮะลากันไปก่อนครับบายบายนี่มีเขียนว่าบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะมีคนบอกว่าอยากได้ยินคำว่ารักนะคะจะปิดอยู่แล้วยังเอาแบบปิดหน้าได้ไหมต้องจับมือเลยนะรักนะคะนี่